ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเรื่องของดวงของโชคลาภเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใครออกใครและหลายๆคนก็อาจจะมีเคล็ดลับในการเสริมดวงในแบบของตนเองซึ่งในวันนี้เรามีพระคาถาบูชาพระศิวลีซึ่งจะนิยมใช้บทนี้สวดเป่ากระเป๋าสตังค์ช่วยเรียกทรัพย์ให้เงินทองไหลมาเทมาเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วให้ตั้งจิตแล้วว่าตามนี้อุกาสะข้าพเจ้าจะขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าจะขออาราธนาคาถาพระฉิมพลีเถระเจ้าในวันนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ดวงแก้วมณีให้รุ่งเรืองสุขใสในจักขุทวารแห่งข้าพเจ้าบัดเดี๋ยวนี้เถิดพระฉิมพลีเถระเจ้าพระองค์ผู้มีศักดาฤทธานุภาพหาที่อุปมามิได้เมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยือนพระพุทธมารดาย่อมอาศัยฤทธาศักดานุภาพของพระมหาเถระฉิมพลีพระองค์เสด็จไปอยู่ที่สถานแห่งใดๆก็ดีเทพพยดาและมนุษย์ย่อมมาบูชามิได้ขาดในสถานที่แห่งนั้นทุกแห่งขอให้เดชะบุญญาบารมีพระฉิมพลีเถระเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าในการลำบัดนี้เถิดอิติปิโสภควาพุทโธชัยยะเมตตาฉิมพลีจะมหาเถโรลาภะลาพังพระวันตุเมธัมโมชัยยะเมตตาฉิมพลีจะมหาเถโรลาภะลาพังพระวันตุเมสังโฆชัยยะเมตตาฉิมพลีจะมหาเถโรลาภะลาพังพระวันตุเมพุทธังบังเกิดเปิดความเมตตาธัมมังบังเกิดเปิดความเมตตาสังฆังบังเกิดเปิดความเมตตาพระฉิมพลีบังเกิดเปิดความเมตตาพระพรหมบังเกิดเปิดความเมตตาครูมหาเทวาบังเกิดเปิดความเมตตาครูฤาษีเทวาบังเกิดเปิดความเมตตาขอบารมีของพระฉิมพลีเถระเจ้าโปรดเมตตาประทานลาภสักการะอันเป็นมงคลให้สถิตอยู่ที่กระเป๋าใบนี้และจงอำนวยผลตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเทอญบทบูชานี้เข้าลักษณะองค์การอาจใช้สวดหน้าพระหรือสวดเป่ากระเป๋าสตังค์เรียกลาภก็ได้นอกจากจะมีพระคาถาดีๆแล้วเราก็ยังมี8เคล็ดลับสำหรับการเสริมดวงให้กระเป๋าสตังค์ของคุณอีกด้วยเคล็ดลับเศรษฐีที่จะทำให้คุณมีแต่รวยกับรวยมาแนะนำกัน 1. กระเป๋าสตังค์ใบเก่าสภาพหลุดลุ่ยทำให้เงินทองรั่วไหลโดยตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเชื่อว่ากระเป๋าสตังค์ไม่ควรฉีกขาดหรือมีได้หลุดลุ่ยออกมาเพราะจะมีผลให้เงินทองหลุดลุ่ยรั่วไหลได้ง่ายเก็บเงินไม่อยู่เหมือนเงินทะลุออกมาสมกับสภาพกระเป๋าดังนั้นแม้จะมีร่องรอยชำรุดเพียงเล็กน้อยคุณก็ควรจะเริ่มมองหากระเป๋าสตังค์ใบใหม่แต่ความจริงแล้วการใช้กระเป๋าสตังค์ที่มีสภาพยับเยินก็ยังทำให้บุคลิกดูไม่ดีรวมถึงยังมีโอกาสที่เงินจะหล่นหายตามรอยรั่วของกระเป๋าได้อีกด้วย 2. หลีกเลี่ยงกระเป๋าสตังค์มือ2เชื่อกันว่ากระเป๋าสตังค์มือ2นั้นมีพลังงานของเจ้าของเก่าลงเหลืออยู่ซึ่งคุณไม่มีทางรู้เลยว่าพลังงานนั้นจะเป็นพลังงานดีหรือพลังงานร้ายซึ่งพลังงานลึกลับที่เราไม่รู้ถึงอดีตเบื้องหลังมาก่อนนั้นอาจส่งผลต่อการเก็บเงินของคุณก็ได้ 3. เลือกสีกระเป๋าให้ถูกโฉลก
การเลือกสีกระเป๋าสตางค์ให้ถูกโฉลกก็ส่งผลต่อการเก็บเงินของเราเหมือนกันนอกจากจะช่วยเก็บเงินอยู่แล้วยังช่วยเรื่องของโชคลาภต่างๆอีกด้วยซึ่งเราจะแนะนำสีที่เหมาะกับแต่ละวันดังนี้วันอาทิตย์ควรใช้สีเขียวสีม่วงสีดำหรือสีเทาวันจันทร์ควรใช้สีม่วงสีส้มหรือสีน้ำตาลวันอังคารควรใช้สีส้มสีน้ำตาลหรือสีเทาวันพุธกลางวันควรใช้สีเทาสีฟ้าหรือสีน้ำเงินวันพุธกลางคืนควรใช้สีครีมสีขาวหรือสีชมพูวันพฤหัสควรใช้สีแดงสีครีมหรือสีขาววันศุกร์ควรใช้สีชมพูหรือสีเขียววันเสาร์ควรใช้สีฟ้าสีน้ำเงินหรือสีแดง 4. กระเป๋าสตางค์ควรใช้เก็บเงินอย่างเดียวมีความเชื่อที่บอกว่าเงินไม่ชอบกระเป๋าสตางค์ที่อ้วนตุงจึงทำให้ไม่ค่อยมีรายรับและเก็บเงินไม่อยู่แน่นอนว่ากระเป๋าสตางค์ของแต่ละคนล้วนจะมีบัตรหลายใบเช่นบัตร ATM บัตรเครดิตบัตรสะสมแต้มหรือกระทั่งใบเสร็จต่างๆนอกจากจะไม่ถูกต้องตามหลักห่วงจุ้ยแล้วยังบ่งบอกถึงวินัยที่ไม่ดีของผู้ใช้ทำให้กระเป๋าสตางค์สวยๆของคุณเสียรูปได้อีกด้วยโดยวิธีแก้คุณควรทิ้งใบเสร็จหรืออะไรที่ไม่จำเป็นออกไปแยกเป็นกระเป๋า2ใบกระเป๋าสตางค์และกระเป๋าเก็บบัตรหรืออย่างน้อยแยกเป็นสัดส่วนก็ยังดี 5.อย่าปล่อยให้กระเป๋าสตางค์ว่างเปล่าการมีเงินอยู่ในกระเป๋าสตางค์ถือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ควรเก็บเงินไว้ในจำนวนที่พอเหมาะนอกจากจะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วยังเผื่อในกรณีที่เราจำเป็นต้องใช้เงินสดการมีบัตรอย่างเดียวไม่สามารถไปได้ทุกที่ 6. พกเครื่องรางประจำตัวไว้ในกระเป๋าสตางค์เช่นเงินขวัญถุงหรือเงินก้นถุงคือเงินที่เจ้าของกระเป๋าสตางค์ตั้งใจเก็บไว้โดยที่ไม่ใช้โดยเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ตนเองทำให้เงินทองไหลมาเทมาเข้ากระเป๋ามีเงินเก็บมากขึ้นหรือจะเป็นเครื่องรางจีนเสริมโชคลาภลักษณะหน้าตาจะเป็นเหรียญจีนโบราณ3เหรียญเรียงกันแล้วร้อยด้วยด้ายสีแดงถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพอันทรงพลังระหว่างฟ้ากับดินคุณสมบัติของเครื่องรางนี้คือทำให้เงินทองไหลมาเทมานั่นเอง 7. ปฏิบัติต่อกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ก็จะตอบแทนคุณโดยตามหลักฮวงจุ้ยแล้วการทนุถนอมและมอบความรักให้กับกระเป๋าสตางค์จะช่วยให้กระเป๋าสตางค์นั้นดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นเมื่อถึงบ้านให้นำกระเป๋าสตางค์มาวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมในที่ที่เหมาะกับการเก็บของมีค่าและหลีกเลี่ยงการวางบนพื้นบนโต๊ะอาหารหรือที่ไหนก็ตามที่คิดว่าสะดวกควรรักษาให้เหมือนกับสมบัติชิ้นหนึ่งที่มีค่าและ 8. การจัดระเบียบการเก็บเงินในกระเป๋าสตางค์ความจริงแล้วหัวใจหลักของการจัดระเบียบกระเป๋าสตางค์วิธีการเก็บเงินในกระเป๋าสตางค์อย่างไรให้อยู่คือคุณต้องจัดการให้เป็นระเบียบแยกเหรียญแยกแบงค์ให้เป็นที่เป็นทางไม่ปล่อยให้แบงค์ยับยู่ยี่มีรอยพับโดยเหตุนี้จึงมีความเชื่อว่ากระเป๋าสตางค์ใบยาวเรียกทรัพย์ดีกว่ากระเป๋าสตางค์ใบสั้นบางคนมีความเชื่อว่าควรเรียงแบงค์ให้หัวไปทางเดียวกันอีกด้วยสุดท้ายนี้อย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากในวันนี้เป็นเรื่องที่งมงายเพราะมีหลายคนที่เลือกใช้วิธีแบบนี้แล้วก็ปรากฏว่าเจริญรุ่งเรืองสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นมานักต่อนักแล้วและบางวิธีก็ยังถือว่าเป็นการจัดระเบียบเก็บเงินให้ตัวเองไปในตัวของแบบนี้ลองดูก็ไม่เสียหายอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ